สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่7ไม้นะคะแล้วไพ่แห่งความตายคือเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะเป็นเดือนที่ยังต้องลงไปแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะคะและลักษณะของไพ่เนี่ยก็เป็นไพ่7ไม้แล้วหันหน้าสู่ไพ่แห่งความตายคือปัญหามันค่อนข้างมากนะกำลังที่จะแก้ไขนะปัญหาในเรื่องของการทำงานแล้วก็สร้างในเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับตัวเองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะยังเป็นงานหนักแล้วก็งานเหนื่อยมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะลักษณะนะจะเป็นช่วงเดือนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานแต่ก็เป็นคนที่มีความดื้อรั้นหรือมีทิฐิค่อนข้างสูงฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความมีทิฐิลงนะคะทุกอย่างจะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นฉะนั้นการทำงานในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสแต่ปัญหาจะเข้ามาให้แก้ค่อนข้างมากเลยถ้าผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ทุกอย่างจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดเอาไว้รวมถึงปัญหาการงานการเงินนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่3เหรียญและไพ่3ดาบนะคือธุรกิจการงานยังมีเรื่องของรายได้นะคะเข้ามาอาจจะมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมีเรื่องของรายได้พิเศษแต่ปัญหาหรือความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินยังเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะมีเรื่องของการเงินที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินที่เสียออกไปนะคะหรือว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมนะอุปกรณ์เครื่องใช้หรือการขยับขยายสำนักงานร้านค้าหรือบ้านที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของรายได้นะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันก็มีปัญหาติดขัดนะคะหรือยังมีเรื่องของการเงินที่ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่ฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดคุยหรือการทำงานให้มากที่สุดไพ่5ดาบนะคะแล้วก็ไพ่มหาดเล็กเหรียญนะคะคือเป็นไพ่ที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะจะทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆนะคะหมดลงไปทันทีเลยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของสติให้มากๆมองว่ายังได้รับโอกาสอยู่เพียงแต่ต้องปรับความคิดแล้วก็ประนีประนอมในเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดนะคะไพ่4ถ้วยและไพ่5ไม้ตำแหน่งนี้มีปัญหานะคือการทำงานหรือการเงินอ่ะมันมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะคือคนที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานตำแหน่งที่คาดหวังไว้มันคาดเคลื่อนหรือธุรกิจที่ทำลงไปก็ไม่ได้ส่งผลในด้านดีรวมถึงอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะมีความขัดแย้งนะคะกับคนในตำแหน่งนี้ก็คือญาติพี่น้องนะคะคนใกล้ชิดคนรักนะคะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีเรื่องของความลงตัวเกิดขึ้นเลยนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันจู้จี้จุกจิกนะคะหรือมีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างพุ่งพล่านฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดปรับแนวความคิดใหม่ตั้งเป้าหมายให้ตรงกับความจริงชีวิตก็จะสดใสมากขึ้นนะคะไพ่9ดาบและไพ่ราชาเหรียญคือมีเรื่องของความเครียดถ้าเรามองไพ่ตรงๆก็เครียดในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือเรื่องของบริวารอาจจะมีปัญหาสุขภาพสามีภรรยาก็ไม่เข้าใจกันนะคะแต่มองว่านะคะถ้ามองในตำแหน่งของไพ่ราชาเหรียญเข้ามาประกบเนี่ยโอกาสในเรื่องของการลงทุนมันก็ยังเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือมีสติให้มากที่สุดนะคะไพ่7ดาบกับไพ่จักรพรรดินะคะเป็นไพ่ที่อาจจะต้องแบกรับภาระนะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะ7ดาบอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารสัญญาหรือข้อเสนอบางอย่างนะคะลักษณะก็เอียงคอไปทางไพ่จักรพรรดิอาจจะมีเรื่องของการแอบไปพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะหรือมีเรื่องของการทำสัญญากันเกิดขึ้นนะคะซึ่งหน้าที่จะยังมีโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนอยู่ไพ่พระสังฆราชและไพ่ราชินีถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะเตือนคนที่เกิดราศีเมถุนเองว่าต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับผู้ใหญ่ให้มากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใส่ใจเข้าไปนะคะพูดคุยนะคะแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจนะกับผู้ใหญ่นะคะให้มากๆด้วยจะทำให้ได้รับความเมตตานะคะหรือได้รับการอุปถัมภ์ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นไพ่ที่บอกว่าต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานต้องรู้จักพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไปทำบุญให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานเกิดความราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะ
ไพ่เดอะมูนและไพ่กงร้อแห่งโชคชะตานะคือยังมีความเครียดยังมีความวิตกกังวลนะคะคือสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้เอื้ออํานวยหรือยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะหรือการขยับขยายที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยลงตัวตําแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับตําแหน่งอิทธิพลฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินหรือการเจรจามันก็ยังติดขัดอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะไพ่1เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่7ถ้วยนะคะคือในเรื่องของตำแหน่งความคิดเนี่ยหรืออารมณ์ลึกๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะมองว่าเป็นไพ่ที่ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าต้องมีเรื่องของความจริงจังนะคะคือเราตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องลงทำแล้วก็ลงไปจริงจังกับงานหรือลงไปจริงจังกับธุรกิจที่เราตั้งเอาไว้นะคะมันก็จะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปคือไพ่10เหรียญและไพ่10ถ้วยนะคือการเงินจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนคือสิ่งที่ติดขัดนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะก็อาจจะดูเหมือนกับว่ายังมีปัญหาเกิดขึ้นแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลด้านดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไปโคจรสู่ไพ่4ถ้วยและไพ่9ดาบคือการทำงานก่อนหน้านี้ไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะอาจจะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะบางคนก็ได้รับแรงกดดันนะคะหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะบางคนก็อาจจะว่างงานหรือตกงานเลยนะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์หรือความขัดแย้งนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยไปโคจรสู่ไพ่7ไม้3เหรียญและไพ่เดอะมูนคือการทำงานมันมีการเคลื่อนไหวหรือมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้นะคะจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานซึ่งหน้าที่จะยังสร้างโอกาสแต่ว่าก็ยังติดขัดยังไม่ราบรื่นนะยังมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นอยู่นะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ไปสู่ไพ่5ดาบไพ่7ดาบแล้วก็ไพ่10เหรียญคือการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอ่ะมันจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาฉะนั้นในช่วงกลางเดือนเนี่ยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่เด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยนะคะลักษณะไพ่มันมีเรื่องของการแอบไปพูดคุยอ่ะหรือมีเรื่องของสัญญาหรือข้อเสนอบางอย่างเกิดขึ้นด้วยซึ่งผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วทำให้มีเรื่องของการทำงานที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะฉะนั้นมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานยังเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ยังติดขัดหรือยังต้องแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้อย่างมากๆเลยนะคะถ้าเราดูนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยไพ่ไม้ก็ปรากฏไพ่7ไม้อยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาด้วยคือเป็นเดือนต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะต้องมาแก้ไขปัญหากับเรื่องของการทำงานคือต้องวิ่งเข้าหางานนะคะจะเกิดความสำเร็จนะคะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ยังสร้างปัญหานะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะแล้วก็ตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่8ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่การทำงานมันมีเรื่องของความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งตรงกับไพ่20ใบคือไพ่7ไม้กับไพ่แห่งความตายกำลังสู้กับการเปลี่ยนแปลงหรือกำลังสู้กับปัญหาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการเริ่มต้นใหม่นะฉะนั้น8ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่บทสรุปก็อาจจะเป็นธุรกิจการงานที่มันมีโอกาสยกย้ายเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่า8ถ้วยเนี่ยผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องหันหน้านะคะเข้าหางานนะจะทำให้มีโอกาสที่มากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปค่อนข้างมากพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะมิถุนายนเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของรายได้เข้ามารายได้พิเศษนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาการเงินหรือความติดขัดนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาอยู่นะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่จำเป็นนะคะต้องมีเรื่องของการ
ขายบางอย่างออกไปเพื่อที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะกลับเข้ามาหมุนเวียนในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วมองว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีไพ่10เหรียญปรากฏขึ้นกับไพ่10ถ้วยก็เป็นการบ่งบอกว่าไอ้ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนเลยนะที่มันติดขัดเนี่ยนะคะจะไปมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะคือ10เหรียญเข้ามาปลายเดือนนี้การเงินต้องเข้ามาแน่นอนคือการสู้แล้วก็การแก้ไขปัญหาหรือการพยายามที่จะทำให้เรื่องของรายได้นะคะมันเกิดความคล่องตัวมันเกิดประสิทธิภาพอ่ะและมันเกิดผลสำเร็จในช่วงปลายเดือนนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินดีๆยังเข้ามาอยู่นะแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องรอบคอบหรือต้องวางแผนให้ดีแล้วสิบเหรียญยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างด้วยนะคะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการเงินจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่คนถูกแขวนนะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีเมถุนเองต้องรัดเข็มขัดนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการลงทุนให้มากที่สุดถ้าชะลอหรือเลื่อนไปได้ก็ควรที่จะเลื่อนไปก่อนนะคะรวมถึงไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดเพราะไพ่คนถูกแขวนมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีเรื่องของรายจ่ายมากกว่ารายรับรวมถึงนะคะการเงินอาจจะจําเป็นนะคะที่ต้องขายบางอย่างออกไปแล้วก็มีเรื่องของรายได้กลับเข้ามามันจะมีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะคือเอาทรัพย์สินส่วนตัวขายออกไปทำให้เรื่องของการเงินกลับมาหมุนเวียนแบบนี้นะคะหรือว่าคนที่ทำธุรกิจก็ขายของไม่ได้ราคาขายของขาดทุนนะฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เรื่องของการเงินติดขัดหรือไม่ราบรื่นนะคะก็มองว่าไพ่คนฉกแหวนเนี่ยบางคนการเงินก็อาจจะทรงตัวนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายมากกว่ารายรับเลยแล้วก็จำเป็นต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวออกไปนะทำให้มีเรื่องของการเงินกลับมาหมุนเวียนนะคะหรือกลับมาทำให้เกิดสภาพคล่องอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่การเงินค่อนข้างที่จะอึดอัดแหละหรือติดขัดอย่างมากอันนี้ก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะไม่มีโชคในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคือมองแล้วนะคะไพ่ถ้วยก็ไม่ได้ปรากฏออกมาเลยนะฉะนั้นมองว่าคนโสดก็อาจจะไม่ใช่เดือนที่มีเรื่องของโอกาสในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่อายุต่างกันนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆโอกาสที่จะมีคนที่จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะหรือมีการสื่อสารกันนะคะหรือมีการส่งข้อความหากันจะเข้ามานะคะแต่ความรักก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะปัญหาชีวิตรักอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยคือความไม่เข้าใจกันความระแวงสงสัยนะคะทำให้เรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะลักแทรกซ้อนหรือมีมือที่3เข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดมองว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยมันจะส่งผลเสียแต่เมื่อเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วทุกอย่างจะเริ่มกลับสภาพดีมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่5เหรียญ นะคะคือคนโสดไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะเป็นความรักที่จืดชืดนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่โอกาสค่อนข้างน้อยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาไปพัฒนาหรือไม่กล้าที่จะคบใครนะคะเพราะปัญหาส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินเนี่ยนะคะทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยไม่กล้าเปิดใจคบใครเลยนะคะสำหรับคนโสดต้องลองปรับความคิดใหม่นะเพราะดูจากไพ่20ใบที่ดึงมาก็มี4ถ้วยคืออาจจะเป็นคนช่างเลือกนะคะเลือกแล้วเลือกอีกนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาพัวพันกับตัวเองเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความพร้อมนะคะหรือว่าเป็นสเปคที่สุดน่ะนะคะฉะนั้นคนโสดก็ต้องปรับความคิดนะคะแล้วก็ลองเปิดโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของความรักก็น่าที่จะได้เข้ามานะคะให้พัฒนาบ้างนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์จะมีความจืดจางนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะความรักรู้สึกห่างเหินนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตรักอยู่ใกล้ชิดกันหรือว่าปัญหาการงานการเงินเนี่ยเข้ามากระทบความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็หาเวลาให้กันมากๆด้วยนะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะคืองานมันมีความเครียดค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้เรื่องของสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องของร่างกายที่ทรุดโทรมลงไปนะโดยเฉพาะเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อนะบริเวณทรงอกขึ้นไปเลยนะคะรวมถึงนะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจอาการปวดกระดูกโรคเครียดนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารท้องอืดนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาที่อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการพักผ่อนด้วยอาจจะนอนหลับไม่ค่อยได้มีเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างคืออวัยวะภายในไตนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามานะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากๆด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการอักเสบในช่องปากนะคือไพ่ห้าดาบก็บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการมีปัญหาปวดเข่าแหละหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเล็บขบนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการที่มีเรื่องของโรคภูมิแพ้เป็นหวัดอย่างเงี้ยนะคะมีอาการปวดศีรษะอันนี้มาจากความเครียดทั้งนั้นเลยถ้าควบคุมได้ทุกอย่างจะดีที่สุดนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่2ถ้วยนะคะคือ2ถ้วยเนี่ยสุขภาพนี่ยังดูแลไปได้หรือยังมีคนเข้ามานะคะดูแลนะคะหรือเข้ามานะคะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือเข้ามาให้เราเนี่ยมีเรื่องของความรู้สึกที่ดีอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าไพ่2ถ้วยเนี่ยสุขภาพยังได้รับการดูแลอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาการล้มหมอนนอนเสือเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความเครียดหรือจากการทำงานหนักในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมถุนนะคะวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนนี้การทำงานหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสเข้ามานะคะแต่เป็นการทำงานที่ยังมีปัญหานะยังมีเรื่องของอุปสรรคหรือความขัดแย้งนะคะเข้ามาให้แก้ไขในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากคืองานมันยากนะคะฉะนั้นมองว่าขอให้พยายามนะเมื่อผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้จะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นทันทีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่คือมันต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆบางคนก็อาจจะพบรักกับคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจบางคนก็อาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติบางคนก็อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามามันต้องพัฒนามันต้องพูดคุยต้องปรับในเรื่องของนิสัยใจคอให้เข้ากันด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามานะคะคือต่างคนต่างมีทิฏฐินะคะชีวิตรักก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือต้องแยกกันอยู่หรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นหย่าร้างเลยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองในเรื่องของความรักนะคะให้มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าการทำงานในช่วงเดือนนี้มีเรื่องของการแข่งขันหรือการประมูลงานหรือการสอบบรรจุงานข้าราชการคือทหารตำรวจนะคะหรือหมอแพทย์พยาบาลนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลนิธินะคะขายแก๊สขายน้ำมันขายสารเคมีขายประกันภัยอันนี้ถูกโฉลกนะจะมีการทำงานค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมถุนวันจันทร์นะคะการทำงานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอหรือข้อสัญญาบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้การทำงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องชิงไหวชิงพริบหรือมีเล่ห์เหลี่ยมบ้างนะจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่ต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะคะจะทำให้ผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้นะคะหน้าที่จะเข้ามาโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะแต่เป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบคบแอบพัฒนาหรือแอบพูดคุยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับความสัมพันธ์คู่ครองคนรักนะอาจจะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนนะคะหรือมีเรื่องของมือที่3เข้ามาต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมถุนนะคะวันอังคารคือการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีคู่แข่งทางการค้านะคะหรืออาจจะมีปัญหานะคะกับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่บ้านนะคะหรือปัญหากับหัวหน้าที่ทำงานก็อาจจะเข้ามากระทบกับโอกาสที่เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องลดทิฐินะคะแล้วก็ลดในเรื่องของความมีเรื่องของ
ความคิดที่มันมีความขัดแย้งอะนะคะหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงลงบ้างนะบางครั้งต้องประนีประนอมนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะเข้ากับผู้ใหญ่หรือเข้ากับเพื่อนร่วมงานให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันนะคะหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาเพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องของรายได้กลับเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยอาจจะมีปัญหาชีวิตรักคือผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีความระหองระแหงกันนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะยังต้องพัฒนานะคะหรือยังต้องปรับความคิดกันอีกมากนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมถุนวันพุธนะคะการทำงานหน้าที่จะมีความโดดเด่นนะคะจะมีความสำเร็จนะคะคือผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานไปเรียนรู้งานนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการไปเรียนไปศึกษาต่อนะคะซึ่งหน้าที่จะทำให้การทำงานมีความโดดเด่นหรือมีเรื่องของการทำงานที่พัฒนาหรือมีระดับที่สูงขึ้นในอนาคตนะคะเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสได้รับกำลังใจในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีนะคะรวมถึงอาจจะได้ของขลังหรือของมีค่าบางอย่างมาบูชาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสจะพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆจะพบคนที่ดีมีศีลธรรมนะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแล้วก็ความรักจะเป็นไปตามกฎระเบียบหรือเป็นไปตามจารีตประเพณีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะเป็นเดือนที่จะใส่ใจกันมากขึ้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ชักชวนกันไปทำบุญนะคะทำให้ความรักนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีความลงตัวเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาว่างไปทำบุญนะคะหรือเข้าหาผู้ใหญ่หรือชักชวนผู้ใหญ่นะคะไปทำบุญไปสร้างกุศลมากๆจะมีเรื่องของบารมีมาเสริมดวงมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมถุนนะคะวันพฤหัสบดีนะคะการทำงานยังมีความเครียดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีปัญหามีความวิตกกังวลหรือมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะการขยับขยายในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยลงตัวเลยนะมีเรื่องของความกังวลเข้ามานะคะแล้วรู้สึกว่าการทำงานยังไม่ค่อยที่จะนิ่งหรือแน่นอนเท่าไหร่มันเป็นเดือนที่รู้สึกว่าการทำงานมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ามีเรื่องของความทุกข์นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินเนี่ยที่จำเป็นที่ต้องขายในเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวออกไปอ่ะนะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะอาจจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของความสดใสเท่าไหร่นะอาจจะต้องผิดหวังนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการกลับมานะคะพัฒนาความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่รู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยที่จะมีความสุขนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลมีความระแวงสงสัยนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยที่จะสดใสมาก่อนนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มันเริ่มมีเรื่องของความรักที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายหรือมีการปรับความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตคู่นะให้มีความสุขหรือมีความลงตัวนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ควบคุมเรื่องของสติความเครียดหรือความวิตกกังวลที่มีมากเกินไปจะเข้ามากระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตทุกด้านในช่วงเดือนนี้นะคะอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิดแล้วก็ต้องแก้ไขไปคือต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจะทำให้ทุกอย่างมีทางออกแน่นอนนะคะคนที่เกิดราศีเมถุนวันศุกร์นะคะการทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะเป็นเดือนที่ได้รับโอกาสนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายของสวยๆงามๆนะคะกิฟต์ช็อปนะคะมองว่าในเรื่องของการเงินดีหรือการงานเนี่ยจะเข้ามานะคะเพราะว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามาแล้วนะพอทำแล้วมันเกิดความสำเร็จนะคะแล้วก็มีช่องทางมากขึ้นด้วยนะที่จะขยับขยายต่อไปอีกนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆจะเข้ามาบางคนก็อาจจะมี
การเงินที่มาจากการทำงานการเงินที่มาจากการลงทุนบางคนก็อาจจะมีโชคฟุกๆหรือมีลาภลอยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะให้มากด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักมากกว่า1คนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความสุขนะคะแล้วก็มีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างแทนใจอ่ะนะคะความรักจะมีเรื่องของความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจเนี่ยหรือเรื่องของการเงินนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของความรักด้วยเพราะคู่ครองคนรักอาจจะมีเสน่ห์มากอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันหรือเข้ามาให้ความสนใจนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันคนที่เกิดราศีเมถุนวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่จะประสบความสำเร็จนะคะธุรกิจการงานมีความโดดเด่นนะคือมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามาแล้วพอทำแล้วมันเกิดโอกาสแล้วก็มีความสำเร็จนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะแต่ถึงไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีนะคะคือการงานจะประสบความสำเร็จแล้วส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยคือการเงินก้อนใหญ่จะเข้ามานะการเงินอาจจะมาจากธุรกิจหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากมรดกอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นความรักที่อยู่กันไปแล้วอ่ะมันมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินหรือฐานะนะคะที่ยกระดับมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความสุขมีความลงตัวนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของชีวิตรักหรือทรัพย์สินมีค่าหรือการทำธุรกิจที่ทำให้ในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันมีเรื่องของความเฮงอ่ะมีความโชคดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องพยายามให้มากๆในเรื่องของการทำงานความสำเร็จจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะถ้าในช่วงเดือนนี้นะคะมีความคิดที่อยากจะหาวันที่เป็นฤกษ์มงคลนะคะวันที่เป็นฤกษ์ดีในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันศุกร์วันพุธวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันอังคารรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยนะคะคือวันอาทิตย์เนี่ยมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานยังเข้ามาอยู่แต่ว่ามันจะเหนื่อยมากๆนะคะคือต้องพยายามเยอะกว่าคนอื่นเขาอะนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานนะคะหรือในเรื่องของฤกษ์วันที่เป็นมงคลเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะคะวันที่เป็นฤกษ์มงคลเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจแล้วมันจะเกิดความราบรื่นได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จบลงด้วยความสำเร็จนะคะส่วนวันที่บอกว่าควรหลีกเลี่ยงเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าพอบทสรุปแล้วมันอาจจะติดขัดนะหรือต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงวันนะคะที่เราสามารถหยิบเอาไปประกอบกิจการงานได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทำงานยังได้รับโอกาสหรือยังมีข่าวดีเกิดขึ้นอยู่แต่คนที่เกิดราศีเมถุนเองต้องรู้จักนะคะที่จะควบคุมเรื่องของความคิดด้วยนะคะเพราะไพ่ที่ปรากฏออกมาก็อาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะหรือยึดติดในเรื่องของความคิดของตัวเองมากจนเกินไปนะคะทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะกระทบได้นะคะคือมองว่าการทำงานอาจจะยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ถ้ามีความคิดที่อยากจะก้าวหน้าต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมหรือต้องเข้าไปถามนะคะหรือว่าเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานนะคะจะทำให้การพัฒนางานมันสูงมากขึ้นด้วยแล้วก็ต้องเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดความคิดรับฟังนะคะในเรื่องของความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีความคาดหวังในเรื่องของรายได้ค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินอยู่นะคะคือ
มีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะยังไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะหรือยังต้องผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามารวมถึงมีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจให้มากๆด้วยก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านนะคะและก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ